ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับนักเตะต่างชาติอย่างธนาธรเมอร์เซย่ำออกมาอำลาพีทีประจวบพร้อมกับขอบคุณประสบการณ์ที่สวยงามทางฝั่งของธนาพัชสร้อยมาลัยครับดาวลุงจากบุรีรัมย์ครับออกมาโพสต์อำลาปิดฉาก10ปีเต็มๆนครราชสีมามาได้4ครับจอดที่จะได้สปอนเซอร์ใหม่เข้ามาสนับสนุนรอสรุปใครได้ไปต่อลุยทริกในซีซั่นหน้าทีมชาติไทยครับยกพลเดินทางไปยังประเทศจีนเลยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตะดานโค้ชอิชิครับออกมาเปิดใจเลยครับว่าจะต้องเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายของตะดานช้างศึกครับก่อนที่จะดวลกับจีนในวันที่6มิถุนายนนี้แหละครับมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่2เดือนมิถุนายนครับไปพร้อมกับเบดลีแฟมบรีกันเลยครับประเด็นเริ่มต้นคราวนี้ครับขอขยับมากันที่ทางฝั่งของตะดานพีทีประจวบกันหน่อยครับอย่างธนานักเตะทามเมอร์สยามครับออกมาโพสต์อัปเดตพีทีประจวบเอฟซีกันแล้วแหละครับอย่างไรก็ตามครับนักเตะที่มีชื่อว่าอย่างธนาธรเมอร์เซย์ยำนานครับศูนย์หน้าทีมชาติปาเลสไตน์ครับกลายเป็นอดีตนักเตะของธนาพีทีประจวบเอฟซีหลังหมดสัญญากับธนาต่อปีขาดเมื่อจบศึกทลิกในฤดูกาล2023ที่ผ่านมาและมุ่งมั่นครับช่วยปาเลสไตน์ครับคัดบอลโลก2026โซนเอเชียก่อนที่จะค่อยตัดสินใจครับอนาคตกับต้นสกัดใหม่ครับโดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับเป็นทางฝั่งของธนาธรเมอร์เซย์ยำนานครับได้ออกมาโพสต์ข้อความอำลาพีทีประจวบผ่านธนาอินสตาแกรมส่วนตัวเลยครับโดยระบุเลยครับว่าขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีประสบการณ์ที่สวยงามในทลิกกับพีทีประจวบในฤดูกาลนี้จบลงเมื่อสัญญาหมดลงตอนนี้ครับผมกำลังมุ่งเน้นเป็นทีมแมตช์ที่สำคัญที่สุดครับในรอบคัดเลือกสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่อไปและหลังจากจบแมตช์ครับผมก็จะกำหนดจุดเป้าหมายปลายทางต่อไปขอขอบคุณพีทีประจวบครับประเด็นข่าวสารที่2ครับขยับไปกันที่ทางฝั่งของตะด้านปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์กันหน่อยครับได้เวลาที่ลูกเจี๊ยบต้องออกจากหลังแล้วแหละครับของดาดารุ่งของปราสาทสายฟ้าอย่างตะด้านจพัชสร้อยมาลัยครับออกมาโพสต์อำลาทีมพร้อมกับขอขอบคุณสโมสรครับที่ดูแลมาเป็นอย่างดีเลยครับโดยสับธนันเจ้าพัฒนานครับกองหน้าวัย22ปีครับเป็นหนึ่งในนักเตะจากคาร์เมย์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่ถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับได้ออกมาโพสต์อำลาถิ่นช้างอารีนาหลังไม่ได้ไปต่อกับทีมในฤดูกาล2024เลยครับโดยซึ่งล่าสุดเลยครับทางฝั่งของธนันเจ้าพัฒน์สร้อยมาลัยนานครับได้ออกมาโพสต์ข้อความเลยครับว่าตลอดเวลา10ปีขอบคุณสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขอบคุณพ่อเน่แม่ตายพี่หนุนครับที่ดูแลเด็กคนนี้มาอย่างดีตลอดเวลา10ปีขอขอบคุณโค้ชสตาฟโค้ชทุกคนครับที่คอยสั่งสอนอบรมบุรีรัมย์คือบ้านหลังแรกที่ทำให้ผมได้เล่นฟุตบอลอาชีพบุรีรัมย์จะอยู่ในใจผมตลอดไปเลยครับสุดท้ายเลยครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับเด็กคนนี้ตลอดมาได้เวลาลูกเจี๊ยบออกจากหลังแล้วครับและสำหรับผลงานในฤดูกาลล่าสุดของทนายเฉพาะสร้อยมาลัยนานครับถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทนายเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับยืมตัวไปใช้งานครับลงสนามไปทั้งหมด30นัดรวมทุกรายการทำไปได้6ประตูกับอาร์เฮซิกด้วยกันเลยครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีกันเลยแหละครับประเด็นข่าวสารที่3ครับเรายกกันไปที่ทางฝั่งของตะด้านทีมน้องใหม่ในทลีกันหน่อยครับแต่เป็นหน้าเก่าครับอย่างตะด้านสวรรค์แคทนครราชสีมาครับจองที่จะได้สปอนเซอร์รายใหม่เข้ามาสนับสนุนอีกด้วยครับโดยซึ่งทางฝั่งของตะด้านสวรรค์แคทนั้นครับหรือนครราชสีมามาเลฟ4ครับตกชั้นไปพเนจรในทลีก2ลีกรองครับมาแค่ซีซั่นเดียวครับก่อนที่จะรีเทิร์นกลับมาลีกถึงสุดได้ครั้งพวงโดยดีกรีแชมป์ทลีก2ครับจอดที่จะได้เฮครับเมื่อเตรียมความพร้อมแต่สปอนเซอร์ใหม่ครับเข้ามาร่วมสนับสนุนอีก1รายครับขณะที่นักเตะครับใครจะได้อยู่ต่อกับทีมหรือไม่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับน่าจะรู้กันแล้วแหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับเราต้องย้อนไปกันหน่อยครับวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทางด้านบทเรียนของทีมสวรรค์แคทนครราชสีมามาได้4ครับได้หาลือร่วมกันเป็นครั้งที่2ของทีมบริหารและนำทีมโดยทางฝั่งของทางด้านคุณเทวันประธานบริหารทีมเพื่อหาลือครับแนวทางการนำทีมสู้ศึกทลิก1ในฤดูกาล2024ด้วยกันเลยครับและก็ซึ่งมีหลากหลายประเด็นครับที่คุยกันครับทั้งการจำหน่ายตัวปีที่มีสิทธิพิเศษครับให้กับแฟนบอลแม้เงินที่จะใช้ทำทีมในฤดูกาลหน้าสปอนเซอร์ครับที่จะมีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายเป็นสินค้าเกี่ยวกับกล่องถ่ายรูปเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของนักเตะนั้นครับจะมีบทสรุปเลยครับว่าใครจะได้อยู่ต่อกับทีมหรือไม่น่าจะมีคำตอบอย่างแน่นอนเลยครับโดยนักเตะบางส่วนก็จะเข้ามาเริ่มฝึกซ้อมในวันที่17มิถุนายนนี้ครับและก็จะเรียกเข้ามาทั้งหมดในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับ
ประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราขยับไปกันที่ทางฝั่งของทางด้านทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับล่าสุดมีรายงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางด้านผลพักของทีมชาติไทยครับได้ลุกขึ้นเครื่องบินเช่าหมอลำส่วนตัวครับไปที่เมืองของทางด้านเซินย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนัดที่5ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนนี้เลยครับหรือทางฝั่งของตะลันทับช้างศึกนานครับภายใต้การคุมทีมของตะลันอิชิกุนซือชาวญี่ปุ่นนำลูกทีมครับขึ้นเครื่องครับโดยยังไม่มีทางด้านเจ้าเช็คสุภโชคสาริชาติครับในลูกที่ติดลงสนามให้กับต้นสังกัดอย่างตะลันซัปโปโรครับในเกมลีกวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาครับก็โดยจะเดินทางเข้าไปสมทบทีมครับที่แคมป์ประเทศจีนภายหลังจากจบเกมนัดที่เจอกับตะลันโตเกียวเบอร์ดี้เลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับสถานการณ์ของทีมชาติไทยครับในกลุ่ม4ครับแข่งไป4นัดมี4คะแนนโดยต้องการอีก6แต้มครับเพื่อที่จะเข้ารอบ3ครับหรือเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายต่อไปนั่นเองครับประเด็นปิดท้ายก่อนนี้ครับขอไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของตะลันอิชิกันหน่อยครับล่าสุดออกมาเปิดใจว่าจะต้องเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายของแข้งช้างศึกครับก่อนที่จะดวลกับจีนในรอบสุดท้ายแหละครับโดยทางฝั่งของทานอิชินันครับกุนซือชาวญี่ปุ่นครับก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนครับก็ได้ออกมาเปิดใจก่อนที่จะขึ้นเครื่องกันแหละครับว่าถึงนักเตะครับจะไม่ครบตามจำนวนแต่ละวันครับที่เราเตรียมความพร้อมของทีมที่ผ่านมาครับนักเตะก็ทำได้ดีจากที่ทางด้านบาร์แปงแม้จะอยู่ที่ประเทศอังกฤษแต่ก็ได้มีการติดต่อสื่อสารกับผมตลอดเวลาก่อนเดินทางครับเราก็ได้พูดคุยกันทางออนไลน์ครับและประชุมกับนักเตะเพื่อให้กำลังใจก่อนที่เราจะเจอกับจีนและสิงคโปร์จะทำให้ดีที่สุดครับตามที่แฟนบอลคาดหวังและที่บาร์แปลงสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ในการเดินทางไปยังจีนครั้งนี้นะครับและจากแคมป์ที่ผ่านมาครับเราก็ได้ลงทีมและซ้อมฝึกซ้อมอย่างหนักหลายคนครับมีอาการล้าครับแต่ด้วยคุณภาพและสภาพความฟิตที่ดีครับหลังจากที่เราไปถึงจีนครับเราก็จะเน้นเรื่องของสภาพร่างกายเพื่อพร้อมที่สุดในการเจอกับจีนเราก็ได้ดูการเล่นของจีนครับและก่อนที่ผมจะมาคุมทีมครับพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชครับและวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปก็ต้องวิเคราะห์กันเลยครับและดูรายละเอียดอีกครั้งเพื่อเรานั้นครับพร้อมที่สุดในการเจอกับพวกเขาแหละครับส่วนในรายของทีมชาติทิพย์นั้นครับสามารถซ้อมได้ครบทุกเซกชันแล้วครับตามที่เราวางแผนเอาไว้ครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนการแต่งกายเดินทางครับวันนี้ดูเป็นวัยรุ่นดีถ้าสำหรับนักฟุตบอลเลยครับก็เหมาะกับนักฟุตบอลตามแฟชั่นด้วยเที่ยวนี้ด้วยครับเราเดินทางแบบเหมาลำทำให้นักบอลมีความสะดวกสบายในการเดินทางต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนครับในการเช่าเหมาลำในครั้งนี้ครับเพื่อทีมชาติไทยเดินทางไปด้วยความสะดวกสบายครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ